วดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยกลับมาช่วงนี้ของข่าวชนข่าวภาคเย็นนะครับไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นร้อนเหมือนกันก็คือมีผู้เสียหายเนี่ยเขาเริ่มออกมาจะแจ้งความแล้วนะฮะสำหรับกลุ่มร่างทรงต่างๆโดยเฉพาะร่างทรง 4.0 ที่อาจจะเข้าข่ายมีการช่อโกงหลอกลวงประชาชนวันนี้นี่มีทั้งคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคุณธนัทชัยวชิรศักดิ์แฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพแล้วก็คุณบีฟักโกสจากเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายทั้ง3ท่านนี้ผนึกกำลังกันนะฮะมาเป็นทีมอเวนเจอร์เลยมาปะทะกับทีมร่างทรงเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวสุริยเทพพระมหาสุริยาหรือว่าร่างทรง 4.0 ที่แอบอ้างเป็นร่างทรงของอดีตบูรพกษัตริย์นะครับคือต้องยอมรับว่าร่างทรงเนี่ยอยู่กับสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัยวิวัฒนาการของร่างทรงก็คือตอนแรกเนี่ยจะมีการอัญเชิญองค์เทพก่อนเทพองค์นู้นองค์นี้พอมาประทับร่างปุ๊บเสียงเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแววตาเปลี่ยนมีการโชว์เรื่องของอภินิหารต่างมีลูกศิษย์ลูกหาเชื่อถือศรัทธามากมายอันนั้นคือเรื่องเก่าแล้วแต่พอเป็นยุคสมัยใหม่เริ่มมีการทรงคนดังไบรอันโอคอนเนอร์ก็มาโดนเหมือนกันแม่พึ่งพุ่มพวงก็มาและคนดังอีกหลายต่อหลายคนซึ่งวายชนไปแล้วก็มีการอัญเชิญมาประทับร่างแต่ที่คนไทยรับไม่ได้และเจ็บปวดหัวใจที่สุดก็คือที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการอัญเชิญดวงวิญญาณขององค์บูรพกษัตริย์ของไทยมาประทับที่ร่างด้วยอันนี้คนไทยรับไม่ได้นะฮะบอกว่าเล่นของสูงเกินไปนะครับโดยที่คุณอัจฉริยะบอกว่านางสาวแสงสุริยเทพหรือว่าร่างทรง 4.0 เนี่ยนะครับได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่หลงเชื่อและการกระทำเหล่านี้เข้าข่ายเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบเพื่อให้พิจารณาความผิดในฐานความผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ขณะที่แฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพคุณธนัทก็บอกว่าก็เคยมีกรณีของเหยื่อที่ไปรักษากับร่างทรงแล้วเสียชีวิตเหมือนกันนะครับทางญาติจึงประสานผ่านทางคุณบีฟักโกสให้ช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินคดีด้วยเอาไปฟังเสียงของทีมงานปราบร่างทรงทีมนี้กันครับได้มีการออกเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับแล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงของสมเด็จพระเจ้าตากสินและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรัชกาลที่5ทำการเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นข้อมูลเป็นเท็จทั้งสิ้นวันนี้เราก็ยื่นฎีกามาด้วยที่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับระบุว่าการที่มีการแอบอ้างเป็นบุรณกษัตริย์นะครับในอดีตก็มีความผิดตามมาตรา112แล้วก็มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์14วงเล็บ1ผู้เสียหายบางท่านถูกหลอกเงินไปถึง 600,000 บาทบางท่านเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าทางตำหนักหรือทางสำนักพวกนี้อ้างว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยทางการแพทย์นะครับแต่พอไปรักษากับเขาเนี่ยมันก็โรคเนี่ยลุกลามเกินที่แพทย์จะรักษาได้แล้วนะครับก็ญาติผู้เสียหายเนี่ยติดต่อมาทางเพจคุณบีฟักโกสนะครับก็ต้องขอบคุณคุณบีฟักโกสด้วยเช่นกันผู้เสียหายเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เนี่ยจะอับอายกับการที่ถูกหลอกแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตนเพราะว่ากลัวอิทธิพลของร่างทรงด้วยแล้วก็สื่อใหญ่ที่อาจจะมีการหนุนอยู่นะครับบางทีของผมเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการที่มีการแอบอ้างการรักษาโดยอ้างว่าตัวเองสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาล นะครับมีการแอบอ้างเป็นหมอเถื่อนเป็นหมอกระเป๋านี่ครับรวมพลังอเวนเจอร์กันคุณอัจฉริยะคุณบีฟักโกสและคุณธนัทซึ่งเป็นแฟนแท้จตุคามรามเทพให้เรียกว่าเป็นทีมงานมือปราบร่างทรงนี่เป็นชื่อใหม่เดี๋ยวตั้งให้เลยแต่ว่ามาตามต่อกันเรื่องนี้ค่ะเรื่องแผงค้าที่เขามาขายกันริมทางริมถนนอันนี้เราเห็นไปทั่วเลยนะไม่ว่าจะทุกที่ในของกรุงเทพมหานครแต่ว่าที่บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถกเถียงกันมาหลายครั้งหลายคราแล้วเพราะว่าจุดตรงนั้นเป็นป้ายรถเมล์ด้วยยิ่งตอนโอ้โหเย็นๆนะคุณพงศธรผ่านไปแถวลาดพร้าวนี่รถติดสนั่นเลยค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางกรุงเทพมหานครเขาก็ออกกฎหมายกฎระเบียบมาแล้วนะคะว่าห้ามมีการจัด
แผงค้าหรือว่าขายของบริเวณดังกล่าวซึ่งในวันนี้ค่ะรองผู้ว่าคุณสกลทีภัทยกุลนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจตาความเรียบร้อยเราไปติดตามบรรยากาศสดๆนะคะกับคุณภัทพิชาราชรินทร์ผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราที่ตอนนี้วิดีโอคอลอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณภัทพิชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกนนท์คุณพงศธรค่ะครับตอนนี้บรรยากาศที่เซ็นทรัลเป็นไงบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศที่หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะอย่างที่ทราบกันไปนะคะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทางกรุงเทพมหานครนะคะจะไม่ยอมให้ผู้ค้าแผงลอยนะคะลุกล้ำผิวจราจรรวมไปถึงทางเท้านะคะแล้ววันนี้ค่ะรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณสกลทีภัทยกุลนะคะได้นำทีมเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักเทศกิจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจากเขตจตุจักรนะคะวันนี้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณทางเท้าหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ตอนช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครได้รื้อเต็นท์ค้าขายออกไปนะคะตอนนี้บรรยากาศนะคะหลังจากที่ได้ทำความสะอาดแล้วนะคะดิฉันจะให้ดูนะคะครับคือตอนนี้บรรยากาศสะอาดเรียบร้อยมากเลยนะคะจะเห็นนะคะว่าตรงนี้จะไม่มีแผงผิดหูผิดตาไปเลยนะฮะใช่ค่ะตรงนี้จะเห็นว่าประชาชนเดินทางได้สะดวกเลยนะคะจะไม่มีแผงค้าขายให้รกหูรกตาอีกต่อไปแล้วนะคะรวมถึงได้มีการเอาเหล็กกั้นบริเวณนี้ให้ด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะแล้วก็บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะคะก็ได้มีการแปะป้ายขอบคุณนะคะผู้ค้าทุกท่านนะคะที่ไม่ค้าสินไม่ที่คืนทางเท้าให้แล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะตามนโยบายจัดระเบียบของหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้ค่ะเท่ากับว่าณวันนี้ก็คือยังไม่เห็นพ่อค้าแม่ค้าที่ฝ่าฝืนกฎของทางกทม.เลยใช่ไหมครับณวันนี้ใช่ค่ะวันนี้มีความสะอาดเรียบร้อยมากเลยค่ะค่ะเห็นตลาดข้างๆอันนี้คือเขาให้ไปขายบริเวณข้างๆใช่ไหมคะคุณวิชาใช่ค่ะคือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นที่ค้าขายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคืออาจจะมีบางส่วนนะคะที่ลุกล้ำทางเท้าออกมานะคะก็ได้มีการจัดระเบียบยกเข้าไปข้างในในที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะค่ะแล้วทางคณะทำงานนี่เขามีการเปิดเผยไหมครับว่าทำยังไงพ่อค้าแม่ค้าถึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแบบนี้ครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามักจะไม่ค่อยยอมไงใช่ถูกต้องว่าจะออกมาประท้วงบอกว่านี่คือพื้นที่ทำกินของเขาจะมาไล่ออกไปได้ยังไงเขามีวิธีการยังไงฮะเขาเล่าให้ฟังไหมครับตรงนี้รองผู้ว่าไม่ได้เปิดเผยตรงนี้นะคะแต่ว่าบอกเพียงว่าเป็นการขอความร่วมมือค่ะซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็เข้าไปอยู่ในเขตที่จัดไว้ให้ค่ะค่ะคุณพัชพิชาได้คุยกับประชาชนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าในวันนี้บ้างไหมคะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบโอ้โหเห็นได้ชัดแบบนี้ค่ะค่ะทางพ่อค้าแม่ค้าทางดิฉันยังไม่ได้คุยด้วยนะคะแต่ดิฉันได้คุยกับทางประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณนี้นะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะบอกว่าดีค่ะที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดระเบียบแบบนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมาที่เวลาสัญจรผ่านบริเวณนี้นี่ก็จะมีทั้งร้านค้าแล้วเวลาเดินทางก็จะไม่ค่อยสะดวกรวมไปถึงสิ่งสกปรกแล้วก็สิ่งกีดขวางอะไรอีกมากมายพอเวลาจัดแบบนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่ามีความสะอาดแล้วก็การเดินทางสะดวกมากขึ้นค่ะครับชัดเจนนะครับขอบคุณนะครับคุณภัทพิชาครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณภัทพิชาราชรินทร์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่งบรรยากาศแปลกตาไปเลยคุณกนกนวลโอ้โหต้องขยี้ตาดูเลยนะเมื่อกี้เพราะมันผิดแปลกไปจากเดิมเป็นอย่างมากเมื่อก่อนจำได้เคยไปเดินต้องตัวรีบคุณพงศธรเพราะว่าโอ้โหขายของกันเบียดเสียดแล้วก็คนเยอะมากจะไปขึ้นรถเมล์แต่ละทีโอ้โหรอด้วยเพราะรถติดกว่าจะฝ่าตลาดฝ่าอะไรมาได้ลำพังแค่การรอรถประจำทางรถเมล์รถตู้คนนี่ก็ล้นอยู่แล้วยังต้องมาเจอแผงค้าแบบนี้อีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของฟุตบาทก็คือเป็นที่ให้คนเดินไม่ควรจะมีแผงหรือมีร้านมาตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดระเบียบของทางกทม.ตอนนี้ก็หลายพื้นที่เลยที่มีการจัดระเบียบกันก็ถือว่าสวยงามแปลกตาไปอีกแบบนะครับไปดูเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆกันบ้างนะครับต้องปรบมือให้กับทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเขามีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่มีชื่อว่า iAmbulance นะครับเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมไฟจราจรอัจฉริยะแล้วก็เป็นเรื่องของการบอกสภาพถนนที่รถพยาบาลเนี่ยจะผ่านไปแถวนั้นด้วยนะครับมีการเปิดนำร่องใช้แล้วสำหรับกลุ่มรถฉุกเฉินกู้ภัยเพื่ออะไรเพื่อให้ทันท่วงทีลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยนั่นเองไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้จากรายงานโดยคุณสุภชาอินทราริศกันครับ
ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำ2นวัตกรรมดีกรีรางวัลระดับโลกหวังยกระดับความปลอดภัยการให้บริการทางแพทย์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยทั้ง2นวัตกรรมนี้ประกอบด้วยระบบไฟจราจรอัจฉริยะสำหรับบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบรายงานสภาพพื้นผิวถนนอัจฉริยะสำหรับตัวระบบไฟจราจรเป็นระบบที่แก้ปัญหาจราจรติดขัดและอุบัติเหตุจากการที่รถพยาบาลต้องวิ่งฝ่าไฟแดงพร้อมทั้งสามารถส่งคำร้องไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ขับขี่ให้หลบซ้ายหรือขวาโดยแอปดังกล่าวจะถูกติดตั้งกับรถพยาบาลเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถใช้สื่อสารกันได้โดยตรงและสามารถส่งสัญญาณไปที่ป้อมตำรวจแยกไฟแดงให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวอัตโนมัติอีกด้วยส่วนระบบรายงานสภาพพื้นผิวถนนอัจฉริยะเป็นการเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนตำแหน่งของหลุมบ่อถนนผ่านเอ็กเซลเลอโรมิเตอร์หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นไหวในสมาร์ทโฟนและรวบรวมความถี่ดังกล่าวประมวลกลับไปยังแอปพลิเคชันแจ้งเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้าเกี่ยวกับตำแหน่งผิวถนนแบบเรียลไทม์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรับส่งผู้ป่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในอนาคตเนี่ยเราอยากให้รถทุกคันนะครับแต่ว่าในช่วงการทดลองเนี่ยเราอยากจะให้มีการจัดการ priority มีการจัดการความสำคัญนะครับแล้วในรถพยาบาลเนี่ยพอเขาได้โค้ดในการผ่านแล้วเนี่ยเขาก็สามารถขับไปแยกไหนก็ได้ไฟก็จะทำงานอัตโนมัติขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณเปิดเผยว่านวัตกรรมทั้ง2ตัวนี้มีประโยชน์ต่อรถพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกด้านเวลาและทุกวินาทีของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยล้วนมีค่านวัตกรรมตรงนี้รถพยาบาลเองไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่าใช้แค่โทรศัพท์มือถือซึ่งผมก็เชื่อว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่กลับทำให้เกิดผลที่มีคุณค่านะครับสามารถทำให้รถพยาบาลไปถึงผู้ป่วยได้เร็วขึ้นนวัตกรรมทั้ง2ตัวนี้เป็นโครงการนำร่องซึ่งถือว่าคุ้มค่าที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลให้ทันท่วงทีลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บซ้ำในระหว่างการเคลื่อนย้ายได้เพียงไกรสิริปัญญาถ่ายภาพสุภัชชาอินทรฤทธิ์นิวส์18รายงานมีเรื่องราวดีๆของเทคโนโลยีนำมาใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆมาใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในรถฉุกเฉินด้วยนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ดีจิตสำนึกของคนใช้รถใช้ถนนก็สำคัญเหมือนกันใครที่เห็นรถฉุกเฉินขอไฟสัญญาณขอทางแบบนี้ก็ช่วยหลบช่วยเลี่ยงกันด้วยนะครับใช่เพราะว่าทุกวินาทีมีค่าสำหรับคนที่อยู่ในรถฉุกเฉินคันนี้นะใช่ครับอันนี้พาไปดูเรื่องราวดีๆกันต่อคราวนี้เป็นพลเมืองดีเป็นพี่แท็กซี่ค่ะเขาเก็บเงินได้กว่า 300,000 บาทแล้วก็ไปคืนเจ้าของด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าต้องปรบมือแล้วก็ยกนิ้วให้เลยนะคะโดยคุณพี่แท็กซี่คนดีรายนี้ชื่อว่านายระวีทองบ่ออายุ42ปีค่ะขับรถแท็กซี่สีชมพูเขียวนะคะทะเบียนท้อทหารสศาลาสบขออภัยค่ะสบริษี4421กรุงเทพมหานครได้ทำการส่งคืนกระเป๋าถือพร้อมกับเงินสดทั้งเงินบาทไทยและก็เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐรวมมูลค่าแล้วสูงกว่า 270,000 บาทให้กับหนุ่มชาวกัมพูชาอายุ24ปีนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาลืมไว้บนรถขณะใช้บริการเมื่อคืนวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งคุณพี่แท็กซี่ก็คือนายระวีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตลอดคืนที่ผ่านมามีผู้โดยสารเรียกใช้บริการอย่างต่อเนื่องเลยกระทั่งเวลาเกือบจะ4ทุ่มแล้วก็เลยแวะเติมแก๊สเพื่อที่จะกลับบ้านพักนะคะแต่กลับไปพบกระเป๋าถือสีดำหล่นอยู่ซอกข้างเบาะนั่งผู้โดยสารเมื่อเปิดกระเป๋ามาตรวจสอบโอ้โหก็ตกใจเลยค่ะเพราะว่าพบเงินสดทั้งเงินบาทไทยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจึงได้มีการรีบโทรศัพท์แจ้งไปยังหมายเลข1644ของสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์หรือว่าสวพ FM 91นะคะเพื่อมีการประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของเงินค่ะขณะที่หนุ่มสัญชาติกัมพูชาวัย24ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของเงินดังกล่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองและครอบครัวเดินทางไปทำธุระแถวลาดพร้าวค่ะแล้วก็ลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่ระหว่างนั่งรถกลับไปที่โรงแรมที่อยู่แถวย่านประตูน้ำนะคะตนเองก็พยายามตามหาแล้วก็ประสานกับเพื่อนชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในเมืองไทยให้ช่วยติดตามของที่หายเงินที่หายไปเนี่ยพร้อมกับมีการเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสน.พญาไทไว้แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งจำนวนเงินเนี่ยเขาบอกว่าทำไมพกมาถึงมากมายขนาดนั้นชายกัมพูชาเขาบอกว่านำมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับแฟนสาวเพราะว่ามาทำศัลยกรรมจมูกที่ประเทศไทยค่ะต่อมาเมื่อรู้ว่าโชเฟอร์แท็กซี่เก็บกระเป๋าของตนเองได้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งตนเองและครอบครัวจะต้องเดินทางกลับประเทศในช่วงค่ำของวันนี้แล้วพร้อมกับขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจกับชาวต่างชาติด้วยค่ะนี่เป็นผลบุญกุศลจากอะไรรู้ไหมคุณกนกนวลเพราะว่ามีน้ำใจจะจ่ายค่าทำจมูกให้แฟนไงก็เลยได้รับผลบุญเลยเจอพี่แท็กซี่ใจดีคนนี้เพราะฉะนั้นกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดโชเฟอร์แท็กซี่ไทยก็ไม่สิ้นคนดีฉันนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น่ารักของพี่โชเฟอร์แท็กซี่ไทยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องท่ามกลางข่าวเช้าเกี่ยวกับวงการการศึกษาก็คือเรื่องของเปรตงมอมเงินค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนะครับแต่ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ทำให้เราพอจะมีรอยยิ้มพอจะใจชื้นได้บ้างเพราะว่านี่คือโรงเรียนต้นแบบของเรื่องของการผลิตอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนปอแดงวิทยานะครับโด่งดังแล้วก็เป็นโรงเรียนต้นแบบจนถึงขนาดที่คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1จำนวน9แห่งด้วยกันถึงกับต้องเดินทางมาเลยนะครับเดินทางมาที่โรงเรียนปอแดงวิทยาตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อมาศึกษาดูงานการดำเนินการในแปลงเกษตรและนาอินทรีย์ตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่ประสบความสำเร็จโดยมีนางระเบียบจันชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยาคณะครูและนักเรียนต้อนรับพร้อมกับนำชมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนด้วยดร.มิติทวินทวีเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารีจังหวัดชัยภูมิท่านก็บอกนะครับว่าจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียนปอแดงวิทยาที่สามารถเป็นต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการทำให้มีอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนที่บริบูรณ์ส่งผลให้ล่าสุดโรงเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัลด้วยนะครับทำดีต้องได้รับรางวัลได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะอาชีพระดับประเทศจึงได้นำคณะครูในจังหวัดชัยภูมิมาศึกษาภาพจริงเพื่อที่จะนำเทคนิควิธีการไปปรับใช้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษาตนเองต่อไปสำหรับโรงเรียนปอแดงวิทยาแห่งนี้ครับมีการจัดสรรพื้นที่1ไร่ให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่บ่อเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแปลงเกษตรผสมผสานโดยใช้วิธีก็คือการลดชั่วโมงเรียนลงแต่ว่าเพิ่มเวลารู้ให้มากขึ้นโรงเรียนแห่งนี้บอกว่านักเรียนทุกคนได้ร่วมการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่วิชาการปราชาวบ้านมาร่วมให้ความรู้กับเด็กๆด้วยทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในกระบวนการการผลิตไปจนถึงการแปลรูปการจำหน่ายที่สำคัญเนี่ยเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ก็จะได้อาหารกลางวันนะครับอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพช่วยประหยัดงบประมาณของโรงเรียนได้ไม่มีปัญหาด้านของโภชนาการเพราะผลผลิตปลอดสารและมีคุณค่าอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่ในทุกมื้อที่ให้เด็กนักเรียนได้ทานกันเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยคือได้รับงบอุดหนุนก็จริงอาจจะบอกว่ารายละ20บาทต่อเด็กนักเรียน1คนน้อยไปหรือเปล่าอาจจะไม่พอแต่ว่าโรงเรียนเหล่านี้ไม่งอมืองอเท้าเลยครับไม่ได้รอแต่งบจากทางภาครัฐอย่างเดียวแต่ก็มีการสร้างเสริมเป็นการสร้างเสริมความรู้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้จริงได้ด้วยเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางคือการผลิตเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆโรงเรียนอื่นอยากจะนำไปใช้ก็ไม่ว่ากันอย่างโรงเรียนแห่งนี้ก็มีคนไปดูงานหลายโรงเรียนแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นกบตัวเบ้อเร่อเลยไม่รู้ว่าจะได้ทำเมนูอะไรกันนะเด็กๆครับมาตามต่อกันในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการระบุถึงเรื่องนี้แล้วบอกว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องทำอย่างโปร่งใสค่ะส่วนการพูดคุยสันติสุขมาราปัตตานีตอนนี้ยังต้องรอท่าทีจากทางมาเลเซียก่อนโดยพลเอกวัลลบรักษเนาะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ว่าในที่ประชุมได้เน้นย้ำในเรื่องการบริหารจัดการชายแดนใต้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทั้งในเรื่องของปัญหายาเสพติดการเคลื่อนย้ายคนและการก่อวินาศกรรมรวมถึงการใช้งบประมาณที่ต้องทำอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะส่วนเรื่องการประกาศพื้นที่ความมั่นคงและสถานการณ์ฉุกเฉินขณะนี้กำลังพิจารณาปรับลดในส่วนของพื้นที่ให้น้อยลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการปรับลดไปแล้วในพื้นที่เบตงจังหวัดยะลานะคะพลเอกวัลลบยังบอกต่อด้วยว่าการพูดคุยสันติสุขมาราปัตตานีขณะนี้ต้องรอความชัดเจนจากทางการมาเลเซียซึ่งทางประเทศมาเลเซียเพิ่งจะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดใหม่จึงต้องรอดูท่าทีว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบุคคลที่เป็นฝ่ายอำนวยความสะดวกในการพูดคุยครั้งนี้หรือไม่แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไทยยังมีท่าทีเช่นเดิมและที่ผ่านมาทางการไทยและมาเลเซียยังคงช่วยเหลือกันมาโดยตลอดค่ะช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวของคดีความต่างๆรวมถึงการเมืองร้อนๆที่ติดตามกันหลายเรื่องเลยช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง